ช่วงเมษาหรือช่วงไหนพี่จะพี่จะหนึ่งรอบระดับธันวาพิการธันวาพี่การธันวาพี่การธันวาอุ้ยพี่ธันวาขนาดพายเรือหนีประจำจะหนีไปไหนนะต้องพายมาล่ามึงอีกเพื่อน้ำมันลงด้วยเห็นข้อนี้แล้วมึงทำไมไม่ลงกูอยู่ตรงนี้คือไม่ได้แหมใจไหมเพื่อนเท้าบวมเกาขึ้นแล้วกระโดดไม่ได้เลยพี่ต้องคอยลำดับขั้นให้เขาพี่อย่างนี้เยอะกูต้องเป็นคนสปิทให้ต้องแม่ลงไปเลยแม่คิดดูมันไว้ใจได้ขนาดไหนหน้าเขาโดดลงแล้วเปลี่ยนเกลือตอนนี้เรามันไว้ใจได้ขนาดไหนตัวมันเป็นยังหาเหตุผลไม่ลงสารพัดคิดดูเดี๋ยวพี่ไม่มีตรงนี้ด้วยเรือยางจะมาตัดว่าตอนล่างมาดักก่อนใช่เขานี่มาซบเสาก่อนใช่รู้ไหมว่าระดับหนึ่งนี่แหละดีจังเลยตอนแรกก็สนุกหรอกแล้วตอนเหลือทีเดียวทีไปแล้วได้เนาะน่านนะครับก็ของเราได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ใกล้กับลำน้ำว้านะครับแล้วก็เราจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ชิดผาหนอนะครับข้างบนมีภาพผาแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำว้าซึ่งเป็นลำน้ำว้าตอนล่างนะครับล่องในทุกเพศทุกวัยล่องได้ทุกฤดูยกเว้นฤดูน้ำหลากซึ่งจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีสภาพป่าสองข้างทางสวยงามครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีลานกลางเต็นท์นะครับก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวมาสัมผัสกับธรรมชาติริมน้ำว้านะครับของจังหวัดน่านครับขอบคุณครับ